เกือบไปแล้วชาคริตใจหายใจคว่ำหามเมียส่งห้องฉุกเฉินด่วนส่งกำลังใจให้แม่เอ็นอย่างรัวๆเลยค่ะเมื่อล่าสุดวันที่18กันยายนชาคริตได้ออกมาโพสต์ภาพคู่พรรยาขณะกำลังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมเขียนเคปชั่นว่าเกือบไปแล้วครับอดทนปวดท้องจนไส้ติ่งเกือบแตก ขอบคุณทีมคุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลนวเวศท,ที่ช่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงทีและขอบคุณประกันสุขภาพ u m a h ูมา l t h ท h ที่ดูแลเรื่องคอชอจอและการเคลมประกันครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใครปวดท้องอย่าชะล่าใจบางครั้งไม่ใช่โรคกระเพาะเบาๆอย่างที่เราคิดและต้องขอโทษงานที่รับคู่กับแอนไว้ต้องยกเลิกกระทันหันด้วยนะครับ แอดมังกี้อันขีดล่างก้าทีมงานที่นี่ .com ขอให้แม่เอนหายป่วยไวๆนะคะ